สบายดีวันนี้จะมาบอกวิธีเฮ็ดให้คอม Windows 10ไวขึ้นซึ่งจะมี5ขั้นตอนหลักๆอย่างนี้อันที่1เข้าไปกดแผ่นคีย์บอร์ดที่มีสัญลักษณ์ Windows ข้างตามด้วย R แล้วก็ไปพิมพ์คำว่า Dem Dem ก็คือ Quick Dem KEMP อันนี้ข้าพเจ้าได้พิมพ์ไว้ก่อนแล้วเนาะแล้วก็กดโอเคโอเคแม่จะเห็นขี้เหงื่อเนาะจะมาข้างอย่างนี้ครับลบออกก็สกิปเนาะเป็นอย่างจะว่าลบบ่ได้ลบบ่ได้ยังว่าไฟล์นี่มันยังเฮ็ดเวียกอยู่ตอนที่2กดในแผ่นที่มีสัญลักษณ์ Windows เหมือนเดิมกดข้างตามด้วย R ตอนนี้เขาจะได้พิมพ์ prefix เนาะ prefix pPREFETCH Enter งานที่เนี่ยเอ็มลึกทิปทิปลึกออกไปตอนที่3กดเป็นพิมพ์สัญลักษณ์ Windows ตามด้วย R ตัวนี้เขาจะพิมพ์ DEM เปอร์เซ็นต์ DEM เปอร์เซ็นต์ TEMP เปอร์เซ็นต์ Enter หรือว่าโอเคสี่ลึกทิปตัวนี้นี่มันยังเฮ็ดเปียกอยู่ในเนาะตัวนี้ก็ได้มันลึกบ่ได้กับยามันสกิปออกไปสกิปขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4เอามาพิมพ์คําเสิร์ชว่า discrete ไปตัวนี้เฮาจะอนามัย24เพราะว่า24เป็นตัวสร้างที่เก็บโปรแกรมที่เอาลงวิดีโอเข้าไปโอเคตัวนี้มาเปิดจากมิก Total Amount of Display You Again ตัวนี้มันจะบอกว่า 9.9 มิกให้แน่ใจว่าตัวนี้นี่เอาติ๊กเอาหมดโอเคถามว่าจะลบแบบถาวรบ่จำนวนไฟล์ดังกล่าวนั้นหายอีกหน่อยขั้นตอนที่5เอามาดาวน์โหลดโปรแกรม Advanced System กดเข้าไปเฉพาะโปรแกรมนี้มันจะมีตัวไส้คีย์กับตัวบอไซคีย์ถ้าว่าตัวไซคีย์จะใส่ E 1โหลดเข้าไปตัวนี้จะบ่มีคีย์ตัวท่านใดอยากได้โปรแกรมที่ว่ามีคีย์ใส่งานได้1ปีนะข้าพเจ้าจะอัปโหลดลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปที่ข้าพเจ้าอัปโหลดนี้เนาะแล้วก็ลองไปใช้เบิ่งว่า5ขั้นตอนนี้เนาะจะเฮ็ดให้คอมของท่านไวขึ้นตึ้มThank you.